กลไกแอนติคิเทราเนี่ยนะครับมีอายุย้อนไประหว่างช่วง100ถึง150ปีก่อนคริสต์กาลนู่นเลยนะครับก็คือประมาณ 2,100 ปีก่อนนู่นเลยครับผมคือถ้าหากว่าเราจะถือว่าไอ้เจ้ากลไกชนิดนี้คือคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกก็มันอาจจะไม่ผิดซะทีเดียวนะครับผมชิเมจูโร่กดติดตามเลยกดติดตามสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องมันสั้นนะครับสำหรับเรื่องมันสั้นวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับจักรกลที่อายุมากกว่า 2,100 ปีแล้วครับผมโอ้โหมันคือจักรกลแบบไหนเดี๋ยวมารู้จักกันในคลิปนี้นะครับเอาล่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีนะครับก็กดติดตามได้เลยนะครับผมครับสำหรับจักรกลที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับมันมีอายุมากกว่า 2,100 ปีแล้วครับผมซึ่งมันดูไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ในยุคนั้นนะครับสำหรับเจ้าจักรกลนี้นะครับถูกค้นพบตั้งแต่ปี1901ครับมันมีชื่อว่ากลไกแอนติคิเทราครับผมมันคือเครื่องคำนวณทางดาราศาสตร์ของชาวกรีกครับซึ่งชื่อของมันเนี่ยก็ถูกตั้งตามชื่อเกาะแอนติคิเทราก็คือเกาะที่ค้นพบมันนั่นแหละครับทุกคนซึ่งเป็นเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับภายในประเทศกรีกนั่นเองครับคือเครื่องกลเครื่องนี้นะทุกคนได้รับสมญานามว่าเป็นเครื่องกลที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยรู้จักกันมาในโลกของยุคโบราณเลยครับโดยชาวกรีกโบราณเนี่ยใช้กลไกแอนติคิเทราเนี่ยนะครับสำหรับการติดตามเส้นทางการโคจรของดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์แล้วก็รวมถึงดาวเคราะห์อีกหลายๆดวงนะครับคือถ้าหากว่าเราจะถือว่าไอ้เจ้ากลไกชนิดนี้คือคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกก็มันอาจจะไม่ผิดซะทีเดียวนะครับผมซึ่งเจ้ากลไกชนิดนี้นะครับผมถูกยกย่องว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความล้ำเลิศทางเทคนิคแล้วก็การออกแบบมากๆครับโดยศาสตราจารย์ไม้นะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ทางด้านดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟที่ประเทศอังกฤษครับเขาเคยบอกว่ากลไกแอนติคิเทราเนี่ยนะครับมีคุณค่ามากกว่าภาพของโมนาลิซาซะอีกครับซึ่งภาพโมนาลิซาภาพนี้นะครับไม่สามารถประเมินมูลค่าได้อีกต่อไปแล้วครับเรียกได้ว่ามีเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถซื้อได้ครับผมและมันยังเป็นสมบัติของประเทศฝรั่งเศสอีกนั่นเองครับเอาละครับกลับมาที่กลไกแอนติคิเทรานะครับคือมันประกอบไปด้วยนะครับวงล้อฟันเฟือนแล้วก็หน้าปัดที่จารึกชื่อเดือนแล้วก็สัญลักษณ์จักรราศีนะครับซึ่งเจ้ากลไกนี้นะครับทำหน้าที่คำนวณทางดาราศาสตร์ที่ซับซ้อนมากๆครับและยังใช้เป็นปฏิทินรวมถึงการพยากรณ์ปรากฏการณ์จันทคราสและก็สุริยคราสได้อีกด้วยครับโดยเจ้ากลไกแอนติคิเทราเนี่ยนะครับได้มีทีมวิจัยนานาชาติครับใช้เครื่องเอ็กซเรย์ CT สแกนขั้นสูงนะครับถอดรหัสคำจารึกเพื่อไขความลับของกลไกที่ซับซ้อนนี้ครับซึ่งการวิเคราะห์โดยละเอียดเนี่ยนะครับก็ยืนยันทฤษฎีที่ว่านะครับกลไกแอนติคิเทราเนี่ยนะครับมีอายุย้อนไประหว่างช่วง100ถึง150ปีก่อนคริสต์กาลนู่นเลยนะครับก็คือประมาณ 2,100 ปีก่อนนู่นเลยครับผมและจากโมเดล3มิติของกลไกนี้นะครับทำให้รู้ว่ามันคือคอมพิวเตอร์อนาล็อกที่คนโบราณใช้ในการคาดคะเนตำแหน่งของดาวบนท้องฟ้าครับโดยเมื่อหมุนปุ่มที่อยู่ด้านนอกของเครื่องนะครับเฟืองภายในก็จะเริ่มคำนวณการเคลื่อนไหวของดาวบนท้องฟ้าครับโดยจะคำนวณตามทฤษฎีทางดาราศาสตร์ของกรีกเลยนะครับโดยภายในกลไกหลักนี้นะครับจะมีกลไกย่อยๆอยู่หลายส่วนมากครับที่จะช่วยลดความผิดพลาดจากวงโคจรที่ไม่สม่ำเสมอของดาวเคราะห์บางดวงอีกด้วยนะครับถ้าเปรียบมันเป็นเหมือน CPU เนี่ยก็ถือว่าเป็น CPU ที่ทรงพลังมากๆเลยครับผมซึ่งผลคำนวณที่ออกมาตรงหน้าปัดนะครับจะบอกลักษณะการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดาวเคราะห์พี่น้องของเราอีก5ดวงซึ่งในเวลานั้นเนี่ยชาวกรีกก็รู้จักดาวเคราะห์พี่น้องของเราเพียง5ดวงเท่านั้นเองครับโดยหน้าปัดเนี่ยจะแสดงปฏิทินทั้งของอียิปต์และก็ของกรีก2ภาษาเลยนะครับเรียกได้ว่ามันคือคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มีปุ่มเปลี่ยนภาษาก็ว่าได้ครับ ซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะครับออกมาพูดถึงกลไกนี้อยู่บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นดร.เดเร็กนะครับซึ่งดร.เดเร็กเนี่ยได้ลองศึกษาฟันเฟืองภายในของกลไกแอนติคิเทราแล้วนะครับเขาก็รู้สึกทึ่งมากๆครับกับเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์นะครับหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าเฟืองดอกจอกนั่นเองครับทั้งที่ฟันเฟืองแบบนี้นะครับคนยุคปัจจุบันเนี่ยเพิ่งคิดค้นได้เมื่อปี1575เองนะครับโดยเกิดขึ้นจากการประดิษฐ์นาฬิกานั่นเองครับโดยการที่จะสร้างฟันเฟืองแบบนี้ได้เนี่ยผู้สร้างเนี่ยจะต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูงเลยครับมันก็เลยเกิดคำถามครับว่าแล้วใครล่ะที่จะมาสร้างกลไกแบบนี้ได้นั่นเองครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีใครทราบนะครับว่าใครกันแน่ที่สร้างกลไกนี้นะครับ
แต่ก็ได้มีการคาดเดาอยู่ครับว่าอาจจะเป็นอะเคเมดิสหรือฮิปปราคัสซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์คนสำคัญของกรีกนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นเองครับผมเพราะว่าเรื่องมันเกิดมาตั้ง 2,100 กว่าปีแล้วนะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเจ้ากลไกนี้นะครับก็อยู่ในสภาพแบบแยกชิ้นส่วนออกเป็นชิ้นๆนะครับโดยได้มีการจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งกรุงเอเธนส์นั่นเองครับผมใครที่อยากจะไปดูก็ลองไปดูได้นะครับเอาละครับทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของกลไกอายุมากกว่า 2,100 ปีที่ผมนำมาฝากวันนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับถ้าหาข้อมูลไหนผิดพลาดตรงไหนตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนไว้ด้วยนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมข้อมูลใครมีประโยชน์ผมก็ปักหมุดไว้ให้เหมือนเดิมนั่นแหละครับเอาละสำหรับเรื่องมันสั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องราวในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็รอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย